ครับของครับครับเกิดครับพี่หลอดีนะครับถ้าอยู่นะแล้วก็พวกของมีค่านะอันนี้ก็คงเห็นเป็นชื่อกำนันก็เลยแบบเข้าเอานะเจ้าหน้าที่อะไรก็ว่าไปไล่พอดีเมื่อวันที่18นะครับก็มาบวชพระอยู่ที่โบสถ์เนี่ยครับพอดีกลางคืนนะครับก็ไม่รู้ว่าคนร้ายนะครับมาแอบทุบเสมาตั้งเมื่อไหร่นะครับพอดีตอนเย็นเจ้าวาดก็มาดูสำรวจดูโบสถ์ก็มาเจอนะครับว่าเสมาได้ถูกทุบนะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังติดตามคนร้ายอยู่ครับแสดงว่าข้างในมีของมีค่าอยู่แน่เลยมีพระนะครับพระอยู่ไห่นี่เป็นพระเป็นแบบไหนครับเป็นสมเด็จนางพญาแล้วก็หลวงพ่อโตครับแสดงว่านี่เป็นมีจะมีเจ้าของครับมีครับพอดีเจ้าของที่ว่าเสมาเขาใส่ไว้แสดงว่ามีชื่อเขาติดอยู่ใช่ไหมครับครับมีของกำนันเฉลยอยู่ปานนะครับถ้าเขารู้ว่าอันนี้เป็นของกำนันแสดงว่ามีของมีค่าแสดงว่าน่าจะเป็นคนในละแวกนี้ไหมไม่ทราบเหมือนกันครับสงสัยบ้างไหมก็น่าสงสัยนะครับว่าจะมีคนรู้นะครับคิดว่าคนนอกจะรู้ไหมครับไม่น่าจะรู้ว่าของกำนันเฉลยนะจะมีของลูกเขาที่โดนทุบอีกเรื่องนี้กระเทือนจิตใจชาวบ้านยังไงบ้างครับโอ้ทางตำบลเลยครับชาวบ้านว่ายังไงบ้างก็สาบแช่งกันนะครับขอให้จับคนร้ายได้ไวๆนะครับคนแก่คนเฒ่าก็ไม่เคยเจอนะครับมาเจอเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้รู้สึกหดหู่ใจครับนี่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ให้ทำอะไรก็บ่นบานหลวงพ่อโตนะครับให้จับคนร้ายได้ไวๆนะครับก็รู้สึกหดหู่ใจแล้วค่ะไม่เคยพบเคยเจอแล้วอยู่มาจนอยู่เนี่ยอยู่มาจนแก่เลยเนี่ยครึ่งชีวิตละจนอายุ60เนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยอยากบอกอะไรคนที่มาทำทุบก็เสมาวัดสาบแช่งนะคะขอให้มีเจอเรื่องดีขอให้ชีวิตมันอับเจอแต่เรื่องเลวร้ายอ่ะมาทำผมว่าเราได้ค่ะมีบทบาททางเก่าหลวงพ่อบ้างไหมก็ได้แต่อธิษฐานขอแล้วค่ะว่าขอให้หลวงพ่อโดนจิตโดนใจหลวงพ่อโตลงจิตโดนจิตโดนใจจับตัวคนทำผิดได้เอามาลงโทษเขามาขอเขามาให้อภัยเขามาไม่ให้อภัยอะค่ะไม่ให้อภัยเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำเกินไปมันก็เสียความรู้สึกคือความศรัทธาของชาวบ้านที่วันมันทำแบบนี้นะครับแล้วก็มองสังคมว่าสังคมตอนนี้มันรู้สึกว่าไม่กลัวบาปกลัวเวรกรรมเลยเขาคิดว่ามีของมีค่าในนี้เลยก็น่าจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าที่เขาทำไปก็เหมือนคนรู้ครับว่ามันตักคุณคนพร้อมชาวจิตานะหน่อยก็คิดว่าจะใส่ของมีค่าไว้ครับถ้าเขารู้ถึงนามสกุลแสดงว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จักแถวๆนี้ดีก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันผมก็คิดว่าเพราะตัวอื่นมันก็มีหลายที่ทำไมไม่ทุบเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านที่พื้นที่บ้านเราแล้วก็เรื่องนามสกุลด้วยครับ